เราด่วนกับทุกคน คุณหมอนอิงโพสซึ้งถึงแม่หน่อยครับล่าสุดนะครับคุณหมอนอิงเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์รูปสร้อยทองเส้นนี้ครับซึ่งเป็นทางแม่หน่อยกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเซอร์ไพรส์นั่นเองครับทุกคนนะเป็นสร้อยที่น่ารักมากๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อยนะครับไม่ว่าจะลง Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้บอกรักใครเท่าไรนักนะครับล่าสุดนะครับครูหมอนอิงได้โพสตแคปชั่นครับแล้วก็พร้อมรูปสร้อยทองเส้นนี้เลยครับโดยมีข้อความว่าหม ขอบคุณแม่หน่อยที่เมตตาหนูนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ดูแลเลี้ยงดูหนูดีมากๆไม่เคยอดอยากกินอิ่มนอนอุ่นทุกวันนี้เหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะไม่เคยลำบากแม่เทคแคร์หนูทุกอย่างขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะถึงหนูไม่เคยพูดแต่หนูก็รักแม่หน่อยค่ะขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกและอุงอิงที่ให้โอกาสพี่หมอนอิงได้เข้ามาทำงานตรงนี้ได้เป็นอีกคนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวรถตู้ขอบพระคุณมากๆค่ะนะครับโอ้โหเป็นข้อความ ซึ้งมากเลยนะครับที่ครูหมอนอิงเนี่ยได้โพสตให้กับครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนนะเราย้อนไทม์ไลน์ไปอีกครับทุกคนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้โพสต์รูปนะครับอยู่ในร้านทองกับทุกคนและซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้บอกก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างนะครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเป็นแผนซ้อนแผนของน้องครับนั่นก็คือเอามาเซอร์ไพรส์พี่หมอนอิงด้วยนั่นเองครับทุกคนนะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะได้เห็นพี่หมอนอิงเนี่ยโพสต์ขอบคุณแม่หน่อยนะรเป็อไ อบอุ่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับแห่กดไลค์เป็นหมื่นเลยครับทุกคนพร้อมคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับนะด้วยได้ว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลองค์อิงเป็นแพงได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะได้เห็นการดูแลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเวทีหน้าเวทีและตลอดระยะเวลาที่ครูบ่อนอิงเข้ามาดูแลองค์อิงเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความขาดตกบกพร่องใ,ใดๆเลยนะครับนะ เรียกได้ว่า2พี่น้องคู่นี้นะครับตัวแทบจะติดกันแล้วนะครับอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยก็คือมีพี่หมอนอิงดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็ดูแลน้องดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรที่ไหนยอย่างไรนะครับเราจะเห็นพี่หมอนอิงเนี่ยประก,กบอยู่ด้วยตลอดเวลานเนี่ยครับและพี่หมอนอิงนะครับทุกคนก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณแม่หน่อยครับปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นครูหมอนอิงเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยนะครับเรามีเพิ่งเห็นวันนี้นะครับที่โพสต์ขอบคุณแหม่หน่อยแล้วก็สารภาพรักกับแม่หน่อยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว และบอสโจก็ได้มาคอมเมนต์ต่อจากโพสต์นี้นะครับโดยมีข้อความว่าดีใจด้วยนะลูกนะครับและครูหมอนอิงก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะพ่อนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่ครูหมอนอิงมาอยู่ตรงนี้นะครับอุ้มคิดว่านะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสมกับน้องอุ้งอิงเพร้บ้านแพงมากก็ดูแบบดูไปแล้วดูคู่กันแล้วแบบ ดูครูหมอนอิงเนี่ยนะครับดูเป็นห่วงเป็นใยน้องดีนะอุ้มว่าแล้วก็ดูแลน้องได้ดีมากๆไม่ขาดตกบกพร่องอะไรกันเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มก็ฝากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะส่งกําลังใจให้ครูหมอนอิงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะจะได้อยู่กับวงอ,อิงเพร้แพงไปนานๆหรือตลอดไปเลยก็ได้เนาะนทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าใครคงไม่มีใครแบบอยากเห็น2คนนี้แยกออกจากกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับเมนต์ถือว่า เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับ